พิมพ์กับพี่ฟุกรู้จักกันมาเกือบจะ10ปีแล้วนะคะหลายๆท่านคงจะทราบว่าพี่ฟุกเนี่ยเป็นทั้งเหมือนพี่ชายเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งเมนเตอร์ของพิมพ์นะคะเรียกว่าความรักความหวังดีที่พี่ฟุกมีต่อพิมพ์เนี่ยเต็มเปี่ยมอยู่แล้วแล้วครั้งล่าสุดที่พี่ฟุกไปญี่ปุ่นมาเนี่ยไปเจอ Carnival Wrinkle Lip Serum ตัวนี้ค่ะแล้วพี่ฟุกก็คงจะต้องนึกถึงพิมพ์เป็นคนแรกเลยว่าน่าจะได้ลองใช้เพราะว่าในเรื่องของริ้วรอยแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ผู้หญิงเราเนี่ยมีความกังวลสูงสุดเลยนะคะพี่ฟุกก็เลยถือตัวเนี้ยมาฝากพิมพ์ค่ะสำหรับ Carnival Wrinkle Lip Serum ตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นเซรั่มตัวใหม่ล่าสุดของ Carnival ที่พี่ฟุกถือมาฝากมีความพิเศษตรงที่ทั้งเรื่องของ wrinkle และเรื่องของ lifting เนี่ยให้ทั้ง2อย่างเลยในตัวเดียวกันนะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยแน่นมากค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีนะคะที่ชื่อว่า baby soft oil formula มันทำให้โครงสร้างของเขาเนี่ยเป็นการเรียนแบบไขมันที่เคลือบบนผิวทารกนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยเหมือนย้อนวัยกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะทั้งให้ความชุ่มชื้นสูงเก็บกักความชุ่มชื้นได้ดีแล้วยังช่วยลิฟติ้งผิวได้ในตัวเดียวด้วยค่ะว้าวเซรั่มตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นการเน้นลงเฉพาะจุดที่เรามีความกังวลใจเท่านั้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะแมปปิ้งก่อนได้เลยว่าจุดไหนบ้างบนใบหน้าของเราเนี่ยที่เรารู้สึกกังวลใจมากที่สุดพิมก็ใช้วิธีการแสดงสีหน้าเยอะๆนะคะแล้วสังเกตว่าจุดไหนบ้างบนหน้าเราเนี่ยที่ต้องการการดูแลมากที่สุดแม้แต่ในตัวเอกสารเขายังบอกเลยนะคะว่าจุดที่เราควรจะสังเกตมากๆเนี่ยคือรอบดวงตาตรงช่วงรอบริมฝีปากนะคะร่องแก้มหน้าผากนะคะเป็นต้นค่ะสำหรับกลิ่นของเซรั่มตัวนี้เนี่ยนะคะก็เป็นกลิ่นที่ทุกท่านคุ้นเคยกันดีคือกลิ่นของทีโทเปียแล้วก็จะเป็นกลิ่นที่หอมมันอ่อนนะคะสำหรับฟินิชชิ่งที่ได้เนี่ยเป็นฟินิชชิ่งที่ได้ความเป็นผิวปกติของเราเลยเพราะว่าปริมาณที่ใช้เนี่ยใช้เพียงนิดเดียวเท่านั้นนะคะแต่หนึ่งสิ่งนะคะที่หลายท่านจะต้องแปลกใจก็คือถึงแม้ว่าตัวนี้จะเรียกเขาเองว่าเซรั่มเนี่ยแต่ว่าสเต็ปในการใช้เนี่ยเขาใช้เป็นตัวสุดท้ายของขั้นตอนการบำรุงนะคะก่อนที่เราจะลงตัวกันแดดก่อนที่เราจะไปเริ่มแต่งหน้ากันค่ะ wow.เห็นกันไปแล้วนะคะว่าตอนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเราใช้ในปริมาณที่น้อยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความมันความเหนียวเหนอะหนาเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแล้วยังให้ฟินิชชิ่งที่รู้สึกดีเพราะอย่าลืมว่าเขาเนี่ยเคลือบผิวของเราเหมือนเป็นชั้นไขมันที่เคลือบบนผิวทารกเลยนะคะด้วยความที่พิมมั่นใจในแบรนด์ Carnival อยู่แล้วนะคะตัวพิมเองเนี่ยจึงไม่ได้ลงลึกในเรื่องของส่วนผสมมากมายนักแต่อยากจะบอกให้เพื่อนๆทราบเอาไว้แล้วกันค่ะว่าส่วนผสมที่สำคัญที่มีอยู่ใน Wrinkle Lip Serum ตัวนี้เนี่ยคือไนอาซินามายและโบทานิคอลคอมเพล็กซ์ค่ะเรามาลดเลือนริ้วรอยและเพิ่มความกระชับให้กับผิวเพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเองกันนะคะแล้วเราจะลืมไปเลยว่ามีรอยย่นค่ะ